ใครที่ชอบกินหอยนางรมต้องลองอ่อลัวสูตรนี้แป้งกรอบหอยนางรมนุ่มลิ้นโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวไปทำพร้อมกันเลยค่ะมาทำในส่วนของแป้งกรอบกันก่อนใช้แป้งประกอบอาหารปลาโกกิเทลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันใส่ผงปรุงรสและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยนางรมน้ำมันงาและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำน้ำมันพืชเทใส่กระทะขึ้นตั้งไฟใส่ถั่วงอกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปลาผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้มาทอดแป้งกันต่อเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเทส่วนผสมแป้งละลายน้ำที่เตรียมไว้ลงทอดเป็นแพจนแป้งสุกกรอบทั้งสองด้านแล้วปิดไฟใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกเมื่อไข่เริ่มสุกใส่ส่วนผสมแป้งหอยนางรมที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งแป้งสุกใสแล้วปิดไฟยกลงเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟค่ะวางแป้งกรอบใส่ภาชนะตักส่วนผสมอส่วนหอยนางรมวางด้านบนโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับซอสพริกกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ